ม้วนนะครับนายสุรชัยจตุพัทราพงศ์ผู้อำนวยการเดอะแรปปิดนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020ยืนยันแล้วว่า BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับได้ตัว2กองหน้าตัวเก่งอย่างดิโอโก้หลุยซานโตสและมุ้ยธีรศิลป์แดงดาแน่นอนแล้วโดยก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวถึงการที่เดอะแรปปิดนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงไทยลีกจะดึงดิโอโก้และธีรศิลป์แดงดามาร่วมทัพซึ่งในรายของดิโอโก้นั้นประธานสโมสรยาโฮดารูตัสซิมยืนยันว่าดาวยิงบราซิลรายนี้ได้อำลาทีมเพื่อกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งส่วนธีรศิลป์แดงดานั้นทางโค้ชง้วนนะครับก็ยอมรับว่า BG ได้ติดต่อไปจริงๆแต่ล่าสุดนะครับโค้ชง้วนนายสุรชัยจตุพัทราพงศ์เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทั้งดิเอโก้หลุยซานโตและธีรศิลป์แดงดาจะมาร่วมทีม BG ปทุมยูไนเต็ด 100% แน่นอนแล้วซึ่งในส่วนของดิโอโก้นะครับจะเดินทางมาไทยในเดือนหน้าส่วนธีรศิลป์แดงดานะครับก็รอให้จบฤดูกาลเจลีกกับชิมซือเอสทาวเซก่อนและทาง BG นะครับจะส่งชื่อทั้งคู่ลงทะเบียนสู้ศึกไทยลีกเลข2แน่นอนสวัสดีครับ